นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตนายานุกูลที่ถูกคนร้ายลอบยิงที่จังหวัดปัตตานีขณะนี้การส่งตัวนะครับขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ยังเป็นไปอย่างเข้มงวดนายปรีชาพัฒแววจันทร์ชยากรอายุ17ปีนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตนายานุกูลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายประกบยิงขณะขับรถจกักรยานยนต์กลับบ้านพร้อมกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันที่เสียชีวิตบนถนนสาย42บ้านจาับปอแปะ หมู่ที่3ตำบลตันหยงดานอยะลิงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อซโรงพยาบาลสุนยลาอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งอาการทั่วไปยังคงทรงตัวมือทั้งสองข้างขยับได้บ้างแต่ตาทั้งสองข้างยังไม่ตอบสนองต่อแสงและยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาแพทย์ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ยัง ตึงกาลังอย่างเข้มงวดนะครับทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่มีการเฝ้าระวังจุดตรวจตรวจคน้นบุคคลยานพานะต้องสงสยัยและยานพานะเป้าหมายที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลนครยาลายอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังกระจายกําลังออกลาดตระเวนตามเส้นทางต่าง,างๆเพื่อป้องกันคนร้ายที่อาจจะลักลอบกลับมาสร้างสถานการณ์ต่อไป